ประเด็นที่สองอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งสืบเรื่องมีการท้วงติงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบี้เลี้ยงพนักงานอปพร.หรือเจ้าหน้าที่อปพร.ซึ่งในชนบทเทศบาลท้องถิ่นนั้นเราจะใช้เขาเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันบางแห่งไม่มีการทักท้วงแต่ของผมทักท้วงเรียกเงินคืนเกือบ 300,000 มันเป็นประเด็นที่เราเกิดการบริหารไม่มีความสภาพคล่องในการที่บริการชุมชนให้ได้รับความสุขและประเด็นที่3เพื่อให้สอดรับกับตามนโยบายของท่านประยุทธ์คสช.ที่ต้องการคืนความสุขให้ประชาชนถ้าผมจะจัดงบประมาณทำโครงการคืนความสุขให้ประชาชนโดยใช้เงินเกี่ยวกับนี้แหละประมาณสัก 500,000 จัดงานวันลอยกระทงเป็นงานคืนความสุขให้ประชาชนสิ่งที่จะถามคำสั่งของคสช.เป็นกฎหมายหรือไม่และสตง.กล้าตรวจสอบเรียกคืนหรือไม่ขอบคุณครับมีอีกไหมคะคำถามทำนองนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคำถามที่ท่านถามเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้เงินตามแผนงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลถูกไหมฮะแล้วก็ประเด็นที่มีคำถามอยู่ในมือของดิฉันเนี่ยนะคะเพื่อให้มันไปทีเดียวเลยพร้อมคำตอบนะคะเพราะว่าคำถามมันคล้ายกันนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการจัดทำโครงการวันเด็กนะคะก็อาจารย์ก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการคืนความสุขนะคะให้กับประชาชนตามนโยบายของคสช.นะคะเป็นเรื่องของการจัดทำโครงการนะคะโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันแม่วันพ่อนะคะจัดทำโครงการพ่อดีเด่นแม่ดีเด่นสามารถจัดทำเป็นโล่ได้ไหมอาหารที่เข้าร่วมงานนี่ก็คือทำเป็นโครงการการแก้ไขสัญญาจ้างอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของโครงการก่อนโดนสตง.เรียกเงินคืนเงินอุดหนุนชุมชน12ชุมชนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะให้ทางเทศบาลกังวลใจว่าจะอุดหนุนให้ชุมชนอันนี้เหมือนกันจะทำโครงการสืบสานประเพณีต่างๆแห่เทียนพรรษาวันลอยกระทงงานประเพณีสงกรานต์อันนี้ก็เป็นกลุ่มการทำโครงการที่สร้างความสุขให้ประชาชนเหมือนกันแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมนะคะดิฉันอาจจะให้เป็นภาพรวมไว้ก่อนนะคะทีนี้ในประเด็นข้อคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะคะการจัดทำโครงการของท้องถิ่นเนี่ยท่านให้เป็นคำตอบรวมเลยนะคะสิ่งที่ท่านต้องยึดโยงอันดับแรกหนึ่งเป็นบทบาทอำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกไหมฮะซึ่งเน้นบอกแต่แรกแล้วไงว่าท้องถิ่นเนี่ยมันกว้างมากมันอยู่ที่ว่าท่านเขียนโครงการเชื่อมโยงกันหรือเปล่าไหนจะเขียนเครื่องเชื่อมโครงการไปคนละทางเนี่ยมันเชื่อมได้หมดแต่เขียนไม่เป็นเองถูกไหมฮะเขียนโครงการให้เชื่อมโยงแล้วผลลัพธ์สุดท้ายคือประชาชนได้ประโยชน์สาธารณะได้ประโยชน์ทีนี้ตอบก่อนทำได้ถูกไหมทีนี้ทำได้ทำอย่างไรไปดูเงื่อนไขของกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องถูกไหมถ้าเป็นระเบียบการเงินท่านต้องทำเป็นโครงการถูกไหมแล้วขออนุมัติหลักการทั้งโครงการในโครงการนั้นก็ต้องมีชุดกิจกรรมในชุดกิจกรรมก็จะซื้ออะไรจะทำกิจการอะไรแน่นอนงานประเพณีนี่คุณจะต้องมีกิจกรรมประกวดนู่นนี่นั่นถูกไหมฮะก็มีเรื่องของการให้ถ้วยให้โล่อะไรเงี้ยระเบียบก็มีอยู่แล้วนะคะทำให้พอดีมีการเปิดซุ้มจัดเลี้ยงอาหารบ้างนะคะเอาคนมาร่วมกิจกรรมไม่เลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมก็เลยเหรอใจคอถูกไหมฮะคุณก็ต้องทำเป็นชุดกิจกรรมที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่อาจารย์พูดบ่อยว่าพอดีไม่มากไม่น้อยถูกไหมฮะจะไปทำในลักษณะละลายแม่น้ำไม่เอาถูกไหมกิจกรรมก็ได้ส่งเสริมก็ได้ความพึงพอใจก็ได้อาจารย์เชื่อแน่ค่ะว่าประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยเงินหลวงถูกไหมเงินหลวงก็ต้องทำพอดีไม่ทำมากเกินไปแล้วทำมากเกินไปเนี่ยมันเป็นการสร้างนิสัยนะคะอันนี้คือทำให้เป็นก็คือทำในลักษณะโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวกับส่งเสริมนะคะขนบธรรมเนียมแล้วก็โครงการที่เกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติโครงการวันพ่อวันแม่นะคะ
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังเนี่ยนะคะอาจารย์ให้ข้อคิดนิดเดียวอันดับแรกเช็คให้ดีข้อกฎหมายเราทำได้ไหมทำได้อันที่สองทำให้มันถูกต้องตามเงื่อนไขเรื่องไหนต้องจัดซื้อจัดจ้างไปทำจัดซื้อจัดจ้างนะคะเรื่องไหนตกลงราคาเรื่องไหนจัดซื้อจัดจ้างไปทำแบบนั้นเสียแล้วโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์หรือพระราชวังหรือเพื่อในหลวงเพื่อพระราชินีเพื่อราชวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยต้องเป็นโครงการที่ถูกต้องและดีงามนะคะต้องเป็นโครงการที่ดีงามอย่าไปส่งเสริมให้มีอะไรทำอะไรที่ผิดกฎหมายอย่าไปทำนะคะโครงการที่สืบทอดกับโครงการในพระราชดำรินะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับวันพ่อวันแม่และเป็นโครงการที่ดีงามอาจารย์บอกได้แค่เนี้ยนะอย่าไปทำอะไรที่มันมีอะไรฮิดเด้นอยู่มีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างเช่นเรามีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มแล้วเราก็เอาโครงการเนี้ยมาชงเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือเทิดพระเกียรติจะทำอย่างนี้นะคะเพราะเวลาที่คุณทำหนังสือกรณีที่คุณเธอมีการเชิญตัวแทนขององคมนตรีมาเนี่ยท่านจะตรวจสอบในรายละเอียดพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากไว้เลยว่าเวลาที่ทำโครงการเกี่ยวกับเทิดพระเกียรติหรือเฉลิมพระเกียรติเนี่ยหนึ่งต้องเป็นโครงการที่ดีงามและเหมาะสมนะคะต้องอย่าลืมเรื่องนี้อย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายอย่าไปทำอะไรที่ขัดแย้งนะคะกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทำนะคะตอบเป็นภาพรวมไว้เลยถ้าทำก็ต้องมองให้ในเรื่องของความถูกต้องในทุกมิติโดยมิติที่เป็นมิติของความดีงามต้องอย่าลืมเรื่องนี้เด็ดขาดนะคะคนกระทรวงมหาดไทยอาจารย์ว่าเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคิดเรื่องพวกนี้คิดเก่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ในคำถามก็คือกรณีที่เกี่ยวกับโครงการนะคะหรือกิจกรรมนะคะเช็คให้ดีในเรื่องของบทบาทภารกิจนึกออกไหมคะแล้ววิธีการก็คือทำเป็นโครงการนะคะกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะคะอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขงบประมาณมีการเปลี่ยนหมวดเงินหมวดงานก็ต้องไปดูระเบียบวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นว่าท่านจะต้องมีขบวนการวิธีการอย่างไรนี่คือถูกต้องแต่ดีงามไม่ใช่คุณผิดในหลายๆมิติแล้วคุณบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือเทิดพระเกียรติไม่ได้นะคะต้องถูกต้องและดีงามในทุกมิตินะคะอันนี้อาจารย์ฝากด้วยนะคะส่วนวิธีการก็คือทำเป็นชุดกิจกรรมนะคะว่าโครงการนี้เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมนะคะที่ดีงามของชาตินะคะมีผู้เข้าร่วมโครงการคือในโครงการนี้ต้องมีผู้ร่วมโครงการนะประชาชนแล้วก็ประชาชนบางทีก็กลุ่มเดียวนี่แหละร่วมมาทุกงานนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการก็คือผู้ร่วมโครงการนะคะและในแต่ละโครงการใช้เงินใช้กิจกรรมอะไรบ้างและแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะคะทำให้ถูกต้องในเงื่อนไขของการเงินและเงื่อนไขพัสดุนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับพัสดุก็ไปทำพัสดุถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินก็ต้องไปดูว่าระเบียบเบิกจ่ายในเรื่องนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นเงินรางวัลเงินโล่อะไรพวกเนี้ยนะคะพวกนี้คุณต้องไปดูในหนังสือสั่งการให้ดีอาจารย์หลุดมา 5-6 ปีแล้วไม่กล้าตอบเพราะว่าไม่รู้มันอัปเดตตัวเองได้แค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นหลักก็มีอย่างเงี้ยนะให้ยึดหลักหนังสือสั่งการนะคะจ่ายค่าต้นเทียนค่าอาหารค่าตกแต่งสถานที่เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าถ้าคุณงานเข้าพรรษานะคะคุณไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นรายจ่ายพวกนี้ว่าไปก็มันก็คือวัสดุในโครงการนั่นแหละนะอธิบายให้มันเป็นวัสดุในโครงการถ้าไม่ซื้อหรือไม่จัดหามันก็ไม่สามารถทำให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ไปได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในการเขียนโครงการต้องเขียนหลักการเหตุผลวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะวิธีดำเนินการก็จะลงในชุดกิจกรรมละเห็นไหมชุดกิจกรรมก็คือเราจะมีซุ้มเลี้ยงอาหารมีซุ้มมีการจ่ายเงินรางวัลของขวัญอะไรก็ต้องไปดูในหนังสือหรือระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องนะสนง.เข้ามาตรวจบอกว่าเบิกจ่ายไม่ได้ผิดแต่กรณีบางจังหวัดบางท้องถิ่นอื่นเบิกได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าระเบียบหลักมันไปได้ไงอาจารย์บอกได้เลยว่าการทำงานของท้องถิ่นในเรื่องของการจัดงานเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมด้านศาสนาศึกษาและวัฒนธรรมเนี่ยไปได้ปัญหาที่คุณถูกท้วงบางจังหวัดถูกท้วงเพราะคุณเขียนโครงการไม่สัมพันธ์กันถูกไหมฮะเขียนให้มันสัมพันธ์กันเพราะวัตถุประสงค์ว่าถามว่า
ทำได้หรือไม่หน้าที่คุณมีไหมล่ะมีถูกไหมแต่วิธีการบางที่บางจังหวัดมันมากไปเห็นไหมที่อาจารย์พูดบ่อยว่าต้องไม่มากไม่น้อยนะคะโครงการก็ได้กิจกรรมก็ได้ทำแล้วก็การใช้จ่ายเงินในชุดกิจกรรมก็เหมาะสมเป็นเหตุเป็นผลนะคะพอดีพอดีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คือถ้าถามอาจารย์ว่าทำได้ไหมทำได้แต่สิ่งที่คุณถูกท้วงบางที่ทำมากไปหรืออีกอย่างนึงคุณก็ทำพอดีพอดีนั่นแหละแต่คนตรวจมันไม่พอดีคนตรวจมันแบสลาวถูกไหมคุณก็ชี้แจงไปดิฮะถูกไหมฮะคุณก็ชี้แจงไปว่าคุณมีความจำเป็นโครงการของคุณขนาดเนี้ยผู้ร่วมโครงการขนาดเนี้ยการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินบางกิจกรรมมันสมเหตุสมผลมันเป็นเหตุเป็นผลคุณก็ชี้แจงไปดิฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ห่วงก็คือตอนที่ทำโครงการเนี่ยฐานข้อมูลพวกนี้ไม่มีไม่ชัดเหมือนไม่ได้คำตอบใช่ไหมคะได้คำตอบไหมคะอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์อื้อกับหูอื้อกับเสียงเนี้ยเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับผมพอทราบประเด็นคำตอบของท่านอาจารย์แบบกว้างๆประเด็นที่จะสอบถามต่อไปนี้ผมทราบว่าปัญหาเกิดขึ้นท้องถิ่นที่ถูกคำสั่งให้ปรับลดจากจ้างเหมามาเป็นลูกจ้างทั่วไปบังเอิญของผมนี่ต้องปรับลดและมาสู่กระบวนการจ้างเหมาทีนี้อยากจะถามเรียนการหลักการของการจ้างเหมาเพราะการจ้างเหมาระบุไว้ชัดว่าถ้าเกินแสนต้องประกาศสอบราคานั่นคือวัสดุครุภัณฑ์จ้างเหมาบริการมาจัดจ้างเหมาบริการทีนี้เกินแสนเนี่ยต้องมีตัวแทนเป็นหจก.เป็นอะไรมาใช่ไหมฮะอย่างจ้างเหมาคนงานในสำนักงานจ้างเหมาเนี่ยมันได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถูกไหมฮะราคามันเกินแสนนะรวมแล้วคือไม่ว่าคือวงเงินกับวิธีการมันคนละอย่างกันถูกไหมฮะถ้าวิธีการคุณบอกคุณจะจ้างเหมาถ้าวงเงินจ้างเหมามันเกินแสนถูกไหมฮะมันก็ต้องไปสอบราคาถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณจ้างบุคคลนะฮะมันจ้างได้ทั้งสองอย่างจ้างเหมาเนี่ยจ้างบุคคลก็ได้จ้างนิติบุคคลก็ได้แต่เรื่องวงเงินก็เป็นเรื่องของพัสดุเพราะว่าการจ้างเหมาบริการเนี่ยมันอยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุเราไม่ได้จ้างบุคคลนะฮะเราใช้วิธีการจ้างเหมาเพราะฉะนั้นจ้างเหมาคุณต้องทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเลขรายงานเหตุผลความจำเป็นกรณีของผมคือจ้างเหมาแรงงานทั่วไปแต่วงเงินมันเกินแสนทีแรกก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่กล้าดำเนินการในขณะนี้ถ้าแยกประเภทว่านายคนนี้ไปรดน้ำนายคนนี้ไปตัดหญ้านายคนนี้ไปอะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่ามาสุดที่แล้วก็มารวมกันมันก็เกินแสนทีเดียวท่านต้องชี้แจงค่ะสมมติว่าอันนี้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงอาจารย์ฮะจ้างคนงานมาขอความกรุณาขอทางชี้แนะทางออกไปด้วยครับขอบคุณครับคือกรณีจ้างเหมาเนี่ยนะคะถ้าคุณคล้ายๆกับว่าคุณมีงานต้องทำจ้างเหมาคนทำความสะอาดจ้างเหมาขับรถนะคะจ้างเหมาคนมาเป็นรปภ.จ้างเหมาเด็กมาทำธุรการช่วยธุรการทำงานเนี่ยนะคะแต่ว่างบเนี่ยมันมาก้อนเดียวถูกไหมค่าใช้สอยถูกไหมงบบุคลากรไม่มีอยู่แล้วเต็มหมดเขาก็ให้ค่าใช้สอยคุณก็ถ้าคุณทำเป็นนะถ้าคุณจ้างนิติบุคคลจ้างมา1บริษัทเอาคน4ชนิดเนี่ยมาอันนี้ต้องจ้างนิติบุคคลถูกไหมแล้วมันเรื่องอะไรไปทำแบบนั้นน่ะนี่ห้ามเรคคอร์ดนะคุณก็ไปตกลงจ้างคนนี้เก่งเรื่องขับรถเอามาขับรถจ้างบุคคลธรรมดาจ้างเด็กน้อยเนี่ยมาทำธุรการเห็นไหมก็คือจ้างเนี่ยทำได้ทั้งสองอย่างแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องสตง.ท้วงว่าแบ่งจ้างนะเพราะอะไรรู้ไหมผู้รับจ้างมันคนละอย่างกันแต่ถ้าเอามารวมกันอาจารย์ว่าไม่เวิร์กต้องแบ่งถูกไหมคนหนึ่งเอามาทำธุรการคนหนึ่งเอามาทำขับรถคนหนึ่งมาทำห้องล้างห้องน้ำถ้าคุณไปจ้างผ่านบริษัทสิ่งที่ตามมาก็คือค่าแรงค่าตอบแทนจะแพงขึ้น 15% เพราะมันผ่านธุรกิจหรือผ่านบริษัทถูกไหมเพราะฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยเขาจ้างตรงทั้งนั้นน่ะถูกไหมทีนี้จ้างตรงเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าทำสัญญาทั้งเดือนมันเกินวงเงินแสนหลายที่ยังจ้างทีละ6เดือนเลย6เดือนก็มี8เดือนก็มีจริงๆแล้วก็คืออยู่ในวงเงินผู้มีอำนาจสั่งจ้างนั่นแหละแต่คำอธิบายที่อาจารย์สอนอย่าบอกว่าเฟื่องฟ้าสอนนะคุณบอกว่าเอาจ้างทีละ6เดือนมันไม่ดีได้เปลี่ยนคนใหม่ได้ไง
ห็นไหมได้สองอย่างเห็นไหมหนึ่งในวงเงินที่คุณทำได้อันที่สองคุณสามารถคุมคุณภาพงานเขาได้ถ้าทำไม่ดีอย่านะเลิกจ้างนะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการนะคะตอบหมดแล้วยังเนี่ยคำถามคุณจะคล้ายๆกันนะเชิญค่ะเชิญค่ะปัญหาที่ท่านนายกเรณูนครถามเนี่ยนะคือมันเป็นอย่างนี้ตามที่ได้ทราบข่าวมาเนี่ยก็หมายความว่าเราเองเนี่ยมันมีข้อกฎหมายเรื่อง 40% อยู่ทีนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการเนื่องจากว่าการขึ้นค่าจ้างการขึ้นเงินเดือนตามมติครม.ตามนโยบายรัฐอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการในการลดพนักงานที่เราจ้างประจำอยู่ออกมาเป็นจ้างเหมาที่ท่านนายกถามมาสักครู่เนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนิดนึงก็คือว่าท่านเนี่ยไปทำเป็นจ้างมาทีเดียวรวมๆอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยจริงๆแล้วจ้างรายบุคคลได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่สตง.ไปตรวจมันเป็นอย่างนี้ก็ท่านเราจ้างแล้วเนี่ยสตง.ก็ไปตีความว่าการจ้างเหมาเป็นรายแบบเนี้ยมันเป็นงานประจำไม่สามารถจะจ้างได้นี่คือปัญหาที่เขาเรียกเงินคืนที่เขาดำเนินการกันอยู่แต่ว่าการเขียนในรายละเอียดการจ้างเนี่ยการจ้างเหมาต้องไปเขียนรายละเอียดว่านายกเราให้งานอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วมาจ้างเป็นรายบุคคลอย่างที่อาจารย์ว่านี่ถูกแต่สตง.ที่ตรวจอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยสตง.เป็นปัญหาครับตรงเนี้ยใช่ค่ะนะครับสตง.เป็นปัญหาผมเรียนถามอาจารย์อีกข้อไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมเองเป็นนายกมา5สมัยบริหารงานมาก็พอสมควรการตรวจของสตง.หมายถึงว่ามาตรวจว่าเราใช้เงินของรัฐเนี่ยถูกต้องตามระเบียบมีทุจริตหรือไม่ยังไงแต่ปัจจุบันนี้สตง.เรียกไปตรวจก่อนเนี่ยสามารถทำได้ไหมครับเช่นนะครับตอนนี้มันมีอยู่ว่าเทศกาลวันลอยกระทงจะถึงสตง.ต้องเรียกให้เราไปชี้แจงว่าใช้เงินอะไรเท่าไหร่ใช้แบบไหนผมถามว่าหน้าที่สตง.ตรงนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมนะแล้วก็โยงกลับไปที่เขามีปัญหาเรื่องจะเลือกตั้งครั้งที่แล้วสตง.ก็นำเสนอเลยว่าอย่าเลือกเลยเพราะมันจะเปลืองเงินผมถามว่าหน้าที่สตง.หรือเปล่าตรงนี้หน้าที่สตง.เนี่ยหมายถึงว่าใช้เงินหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วกระบวนการถูกต้องไหมเอกสารถูกต้องไหมอนุมัติถูกต้องไหมเห็นชอบไหมตรงนี้ผมถามเป็นความรู้เพื่อเพื่อนๆทั้งหลายจะได้รู้ว่าสตง.นี่แสดงว่าตรวจได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้เงินจนกระทั่งว่าใช้เงินเสร็จแล้วอันนี้ถามอาจารย์เพื่อเป็นความรู้กันครับเอาเรื่องการตรวจก่อนนะคะปกติการตรวจสอบสตง.เนี่ยคุณถามเข้าไปได้เลย